ขือเทศหรือ tomato เป็นพืชผักสำคัญทางเศรษฐกิจมีการผลิตเพื่อบริโภคอยู่ทั่วโลกค่ะมีคุณค่าทางอาหารโดยพบสารสำคัญหลายชนิดได้แก่วิตามินซีเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นไลโคพีนซึ่งพบในมะเขือเทศผลสุกสารไลโคพีนนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะช่วยลดการเกิดมะเร็งที่ระบบทางเดินอาหารได้ค่ะมะเขือเทศมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่แถบเทือกเขาแอนดีสของทวีปอเมริกาใต้ในแถบประเทศเปรูและชิลีเดิมมะเขือเทศเป็นพืชที่เจริญเติบโตในป่าเขาแม้มะเขือเทศจะเป็นผลไม้ที่ดูจากภายนอกแล้วสวยงามทำให้คนชอบแล้วก็หลงไหลแต่ในสมัยโบราณไม่มีใครกล้าพอที่จะนำมารับประทานเพราะคิดว่าเป็นผลไม้มีพิษต่อมาในราวกลางศตวรรษที่15ชาวสเปนและโปรตุเกสได้นำเอามะเขือเทศจากเปรูไปปลูกในแถบยุโรปหลังจากนั้นก็มีการนำไปปลูกยังประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมันในระยะแรกมีการนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในสวนด้วยค่ะสำหรับในประเทศไทยมีการสันนิษฐานว่ามะเขือเทศเข้ามาสู่เมืองไทยนานหลายร้อยปีค่ะโดยชาวยุโรปที่มาติดต่อค้าขายกับชาวไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้นำเข้ามาและมีการบันทึกในหนังสือของหมอบัตเล่ในพ.ศ.2416หรือเมื่อ149ปีมาแล้วกล่าวถึงมะเขือเทศว่ามะเขือเทศเป็นชื่อมะเขือเขาเอาพันธุ์มาจากเมืองเทศปลูกไว้ในเมืองไทยจึงเรียกกันว่ามะเขือเทศซึ่งแสดงว่าเมื่อ149ปีก่อนคนไทยเริ่มมีการปลูกมะเขือเทศกันทั่วไปแล้วค่ะเคยสงสัยไหมคะว่ามะเขือเทศจริงๆแล้วเป็นผักหรือผลไม้กันแน่คำตอบก็คือมะเขือเทศคือผลไม้ค่ะเพราะตามคำนิยามของหลักทางพืชศาสตร์ที่กำหนดว่าผักคือกลุ่มพืชที่พัฒนามาจากเมล็ดแล้วจะเริ่มเติบโตเป็นรากลำต้นแล้วก็ใบซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการสืบพันธุ์ส่วนผลไม้คือส่วนของพืชที่จะเริ่มเติบโตและพัฒนามาจากส่วนสืบพันธุ์ของดอกที่เรียกว่ารังไข่ประกอบไปด้วยผนังผลและภายในผลนั้นมีเมล็ดอยู่ซึ่งในมุมมองของนักพืชศาสตร์มะเขือเทศจึงเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกันกับเบอร์รี่ค่ะเพราะเจริญเติบโตจากรังไข่นั่นเองค่ะส่วนหลักการโภชนาการกำหนดว่าผักคือทุกส่วนของพืชที่กินได้ทั้งรากลำต้นใบดอกผลและก็เมล็ดมักจะจืดชืดไม่มีรสชาติหรือไม่ก็มีรสขมและนิยมใช้เป็นวัตถุดิบปรุงอาหารคาวส่วนผลไม้ก็คือส่วนของพืชที่พัฒนามาจากรังไข่หรือส่วนประกอบอื่นเช่นฐานดอกมักมีรสชาติชัดเจนเป็นรสหวานหรือเปรี้ยวขึ้นอยู่กับช่วงเวลาสุกของผลและมักนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในของหวานขนมอบหรืออาจจะรับประทานสดได้เลยดังนั้นมะเขือเทศจึงเป็นได้ทั้งผักและก็ผลไม้ค่ะถึงแม้ว่ามะเขือเทศจะเป็นทั้งผักและก็ผลไม้ตามมุมมองของนักโภชนาการแต่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ถือหลักพืชศาสตร์เป็นเกณฑ์ได้สรุปไว้ว่ามะเขือเทศเป็นผลไม้ไม่ใช่ผักนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ